การบรรลุธรรมง่ายชนะเร็วกว่ากันนั้นไม่ได้วัดกันที่ตัวความเป็นพระหรือเป็นฆราวาสวัดกันที่อินทรีย์ห้าศรัทธามีไหมเป็นพระไม่มีศรัทธาบวชเข้ามาตามประเพณีก็ไม่ได้อะไรนะวิริยะความเพียรมีไหมเดินจงกรมนั่งสมาธิไหมสติมีการระลึกได้ไหมสมาธิปัญญานี่คือตัววัดความเร็วนะไม่เกี่ยงฆราวาสก็เร็วได้